ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจากคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเขาจะมาแบบตามธรรมชาติก็โอเคเราก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาไม่ได้มีความพยายามว่าเอ้ยจะต้องมีให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดีชีวิตเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นออกกำลังกายสุดฟิตสเตทสังขารสร้างภาพทั้งนั้นสร้างภาพทั้งสิ้นเลยเหรอพี่สร้างทุกวันไม่อันนี้คือถ่ายรูปเฉยๆถ่ายเสร็จก็กลับเลยดูทรงของไปใช่เสาของไทยเยอะมากนี่ไงก็จะสร้างจนคนเชื่อคือเรื่องมันเริ่มมาจากว่าจ๋าชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนหลังอ่ะพอมันเริ่มออกไปแล้วก็เริ่มมีคนมาตามเยอะๆอะค่ะว่าแบบเอ้ยเล่นอยากเล่นด้วยอยากเล่นตามเราก็เลยเหมือนกับกลายเป็นขึ้นหลังเสือเราก็ต้องขี่ต่อไปค่ะหยุดไม่ได้แล้วเนาะใช่แล้วก็พอทำแล้วมันเหมือนกับมันเห็นผลกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ออกกำลังกายแล้วก็พอมีคนมาแบบมาพูดมาคุยแล้วมันกลายเป็นว่าให้พลังบวกซึ่งกันและกันนะคะก็อันไหนที่สาวพอจะตอบได้สาวก็ตอบให้เขาไปคิดจะทำเป็นช่องแบบจริงจังสอนเกี่ยวกับสุขภาพไอ้ออกกำลังกายเลยไหมครับปีหน้าอาจจะไปเรียนนะปีหน้าอาจจะไปเรียนแต่ก็คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้คือรอบตัวอยู่ดีๆก็กลายเป็นว่าอ้าวเพื่อนๆจ๋าทุกคนกลายเป็นสุขภาพเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะลองไปเรียนนะคะว่าแสดงว่าปีหน้าพี่จ๋าอาจจะได้เห็นบทบาทกับการเป็นเทรนเนอร์สาวคือจ๋าคิดว่าอย่างแรกอ่ะก็คือไปเรียนเอาความรู้ก่อนถ้าเกิดว่ามีความรู้เนี่ยเวลาเราตอบใครเราจะได้แบบโอเคมีความรู้จริงๆเราตอบอย่างทุกวันนี้ค่ะจ๋าก็มองว่าตัวเองเป็นคนเหมือนกับเป็นเพื่อนชวนออกกำลังไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาตอบคำถามแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นนะเพียงแค่ว่าเหมือนจ๋าชอบออกกำลังแล้วเขาออกด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขและสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชมว่าสิยังเป๊ะอยู่เลยในเรื่องของรูปร่างขอบคุณค่ะเกิน4ทะลุไปเลยคือมันเกินมันนิดเดียวเองเล็กสี่มันทำให้เรารู้สึกว่ากดดันว่าเราจะต้องแบบคงรูปร่างนี้ไว้แต่ว่าไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่ารู้สึกโอเคตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ้ยเกินเลข4แล้วยังแบบดูดีมันเป็นคำชมไงเพราะว่าอายุอ่ะมันเอาย้อนไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันมีก็แค่ว่าแบบเราสามารถแบบเมนเทนรูปร่างหน้าตาเอาไว้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าหลักเลยอ่ะมันอยู่ที่แบบภายในอ่ะที่แบบมันทำให้เราป่วยน้อยลงค่ะแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมก็พยายามจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนๆรอบตัวก็คือสู้ตายกันหมดทุกคนเลยไม่มีใครยอมแก่เลยค่ะสามีว่าไงบ้างเราฟิตเราสวยเราปังขนาดนี้ก็ต้องดีสิค่ะจะพูดว่าอะไรได้ค่ะต้องดีสิต้องแฮปปี้สิครับถามถึงเรื่องน้องตอนนี้คือยังไงไม่ได้คิดเลยจริงๆค่ะก็คือเหมือนตั้งแต่ตอนแรกก็คือเหมือนแบบปล่อยตามธรรมชาติค่ะถ้าเกิดแบบมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็คือแบบถอดใจเลยค่ะว่าแบบครับพอแล้วยังถอดใจไหมคะพี่จ๋าหรือว่าแล้วจ๋าไม่ได้ถอดใจคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือจ๋าไม่ได้คิดว่าจะต้องมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจ๋าคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเขาจะมาแบบตามธรรมชาติก็โอเคเราก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาไม่ได้แบบไม่ได้มีความพยายามว่าเอ้ยจะต้องมีให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดีแสดงว่าพี่ต่ายยังไม่ได้แบบฝากใครหรือไม่ได้เพิ่งเทคนิคทางการแพทย์เลยใช่ไหมฮะมีฝากก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างที่คิดว่ามีไว้ก่อนได้ค่ะใช่ค่ะแต่โครงการนี้ก็ยังเดินต่อไปเราก็มันก็ต้องตามวัยอะนะคือต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็นิดนึงอะเนาะแต่ถ้าสามีจากที่เขาโอเคใช่ไหมถ้าแบบจะมีหรือไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ย